ค่ะเอากินดีเข้าบ้านงูเข้าเธอแล้วเธอทำอะไรอยู่ตอนนี้หมายถึงทำงานหรือว่าปัจจุบันเวลานี้ทำอะไรเวลานี้มึงคุยกับครูอยู่ไงแม่แต่เย็นอาชีพมีไหมอ๋ออาชีพเป็นแพทย์ครับโอ้ยครูถามได้ไหมนะเคยได้กินหมอป่ะเอาความจริงเลยก็คือไม่ได้กินพยาบาลเขาไม่กินเราอ่ะแม่เขาไม่กินเราแล้วก็ฟิลเหมือนกันหมอก็ไม่กินหมอด้วยกันพิธีกรก็คือไม่กินพิธีกรด้วยกันเหมือนกันในฐานะที่เธอเป็นแพทย์อ่ะเธอแนะนำให้คำแนะนำพวกฉันได้สิใช่หรือว่าให้คำแนะนำอีเคทีฟมันหน่อยให้มันแบบดูแลชีวิตพวกฉันบ้างนี่ตัวความไม่ประมาทหารอบครอบแล้วแต่ว่าแต่เอเวนเจอร์สนุกมากจริงๆนะอ้าวอยากให้ไปเอเวนเจอร์เหรอมันสนุกเพิ่งไปมาค่ะเมื่อกี้เลยโอ้ยไปไหนอ่ะรอดูสิโอ้ยให้ถ่ายให้ถ่ายไม่แล้วบอกว่ารอดูสิโอ้ยกูไม่อยากดูรายการมึงแล้วกูขอจบตอนอายุที่แค่บินเท่านี้โอ้ยกูโทรมาก็โทรมาลานี่แหละอาปันขอบคุณนะปันที่มาคุยกันนะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคิดถึงมากชอบมากชอบมากมากมากเลยขอบคุณนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอมึงถ้าวันนึงเราเป็นแบบพวกแบบเอเกี่ยวกับโรคที่มันเกี่ยวกับอัณฑะอย่างเงี้ยแล้วก็อีปันมารักษาเราอ่ะมึงว่าเราอายปะอุ้ยเพิ่งเห็นพี่ด้วยอ่ะแล้วโทษนะแล้วเราคิดพี่เวลารักษาแม่นี่จากเทปล่องแก่งใช่ป่ะเธอบอกเธอดูตั้งแต่หนูมีเมียตอนนี้หนูมีผัวแล้วค่ะพูดสิ่งปะเนี่ยยังไงคะมันยังไงคะแบบนี้แต่หมอต้นแต่ว่าก็เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่ว่าตอนนี้ก็มีแฟนเป็นทอมเฉยๆเธอเลิศนะเธอใช้คุ้มเหมือนกันนะแล้วเนี่ยเราโตต่อไปจะมีผัวเป็นผู้ชายอีกไหมเป็นเรื่องของอนาคตอนาคตเนาะไปว่ากันแต่ว่าเขาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความลื่นไหลใช่ใช่ใช่แล้วเราไม่ตัดสินการมันได้หมดแต่ว่าถ้ายิ่งจับพัดจับผูกมากเขาเรียกว่าการลื่นล้มทางเพศมันไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนั่นแหละมันได้หรอลื่นล้มสับใหม่สับใหม่แต่ตอนนี้มีแฟนอยู่มีแฟนอยู่มีอ่ะค่ะเออมึงอวยพรให้กูมีด้วยดิเดี๋ยวพี่เจนนี่ก็มีเพราะว่าหนูไปงานแคสหนูชอบเห็นพี่เจนนี่ไปกับเด็กแบบว่าอ๋อโป๊ะหนึ่งหลานเขาขัดสามดวงเธอไปงานแคทล่าสุดมาหรองานแคทล่าสุดไม่ได้ไปผลตกอ่าอุ้ยแปลว่าแคทล่าสุดมีอะไรไปกับปิงปองไงค่ะเพื่อนเห็นหรอพี่เจนนี่ไปอยู่ยังเรียนอยู่ไหมหรือจบแล้วจบแล้วค่ะทำงานแล้วค่ะทำงานอะไรเป็นพนักงานราชการนะคะอบต.แถวบ้านอ๋อหรอต้องโคกปทุมธานีอบต.สามโคกเงี้ยหรอใช่ค่ะอุ้ยมันเลิศนะอบต.สามโคกมันเหมือนทำไมมันเหมือนได้ยินในละครไทยตลอดเวลาเลยอ่ะใช่มันคือสามโคกไงเธอทำอะไรบ้างอบต.เขาต้องทำอะไรบ้างวะกองช่างอะค่ะก็ติดทุกอย่างในกองช่างรับเอกสารรับเรื่องใช่ค่ะกองช่างคืออะไรอะรู้จักแต่กองแป๊กอะเธอเขามาแจ้งอะไรซ่อมมากสุดสามโคกเนี้ยไฟน้ำประปาถ้าเป็นงูก็มีนะคะแต่ว่าถ้างูเข้าบ้านอะไรเงี้ยเธอแล้วเคยมีใครแจ้งว่าเอองูเข้าไม่มีไม่มีเอออย่าให้งูเข้าเหมือนกันเลยไม่เข้าบ้านอ่ะเขาบอกว่าประตอสามโคกเหรอคะโอ๊ยเหตุอะไรครับเป็นงูเข้าอะค่ะเอาที่ดีเข้าบ้านอ่ะงูเข้าวันนี้วันหยุดอบต.ใช่ปะวันนี้วันหยุดค่ะเฉยๆเอ้าแล้วถ้าวันหยุดแล้วงูเข้าบ้านฉันต้องแจ้งที่ไหนอ่ะรออีกวันรออีกวันก็คือนอนบนตรงบนเตียงก็เลื่อยไปเลยอย่างเงี้ยหรอมันหยุดเฉยๆมันไม่สาหัสต้องนอนงูอย่างนี้หรออ่ะเธอบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากลองคุยกับพี่ๆสักครั้งนึงได้คุยแล้วเธออยากจะคุยอะไรบ้างเธออยากจะถามอะไรถามมาถามว่าทำไมพี่ปอนชอบพาพวกพี่ๆไปเสี่ยงตายจังคะเออพวกเธอก็ชอบดูไม่ใช่หรอชอบค่ะแต่กูถามกลับทำไมมึงถึงชอบตลกดีอ่ะเวลาพี่ๆแบบว่าร้องแก่งแล้วพี่จะหงายหลังกันอ่ะมันแบบว่ามันขำอ่ะมันหยุดขำไม่ได้มึงไม่เป็นไรไม่ต้องลงไปล่องแก่งเดี๋ยวกูทำท่าจะไหลหลังดูแต่ไม่ไหนหลังให้น้องดูเผื่อตลกแล้วจ้าเฮ้ยตลกแล้วเนี่ยไม่ต้องไปค่ะล่องแก่งวันหลังอ่ะเผยเที่ยวไทย